สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำและแนะแนะววิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่าไม่สามารถโฟลว์รูปที่โมเมนต์วีแชทได้นะครับจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไงนั้นไปติดตามรับชมกันเลยเมื่อเรานำรูปภาพหรือว่าเขียนข้อความจะโฟล์ในโมเมนต์มันจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถโฟล์รูปถ่ายได้หรือไม่สามารถโฟล์ได้เนื่องจากบัญชีนี้ถูกจำกัดการใช้งานโมเมนต์ แล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนมาทางวีแชททีมหรือว่าทีม e c h a t ข้อความแจ้งเตือนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในนี้ข้อความแจ้งเตือนก็จะบอกเหตุผลอะไรต่างๆที่ว่าเราทำผิดกฎต่างๆแล้วควรจะทำแก้ไขปัญหาอย่างไรนะก็สามารถกดดูอ่านรายละเอียดได้นะครับส่วนใครที่ตั้งค่าวีแชทเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอื่นๆก็อาจจะมีข้อความแจ้งเตือนเป็นภาษานั้น หรือจะเป็นภาษาอังกฤษผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนใครที่ใช้ภาษาจีนก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเป็นภาษาจีนเพราะว่าแอป e c h a t เป็นของประเทศจีนนะครับโอเคครับเราก็มาดูวิธีแก้ไขกันเลยขั้นแรกเปิดแอป e c h a t ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วเราก็มาดูที่ e c h a t ทีมหรือว่าทีม WeChat นะฮะถ้าใครที่ใช้เป็นภาษาไทยก็หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนนะก่อนจะแก้ไขนี้ได้นะ ก็กดมาที่ชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ตั้งค่ากดมาที่ตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าตัวนี้ภาษาไทยจะเขียนว่าทั่วไปนะกดเข้ามาแล้วก็กดที่ภาษานะฮะกดเลือกภาษาจีนจีดวงวนเลือกแล้วก็เปลี่ยนภาษาไปแต่ผมใช้ภาษาจีนอยู่แล้วนะครับโอเคมาที่หน้าแรกกันเลยกลับมาที่หน้าแรกนะครับขั้นแรกเราก็จะมาดูที่ วีแชททีมหรือว่าทีมวีแชทนะฮะกดเข้ามาเพื่อดูว่าจะมีข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความบอกเราว่าวีแชทเราไม่สามารถโพสโมเมนต์ได้ด้วยสาเหตุอันใดหรือว่าเราทำผิดกฎอันใดนะครับทำผิดกฎใดๆของวีแชทนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนบอกหลังนะแต่ของผมไม่มีนะครับวีแชทของผมหรือว่าใช้งานได้ปกติอยู่นะครับ ส่วนวิชชทของใครที่ว่าไม่สามารถโฟสด์โมเมนต์ได้แล้วก็ไม่มีข้อความแจ้งเตือนเลยเรามีวิธีแก้ไขดังนี้นะครับกลับมานะครับกดที่รูปฟันเฟืองนะครับตัวนี้นะครับด้านบนนะครับแล้วพิมพ์คําว่า w e ช h a t อัญชวนจงซินนะครับพิมพ์ตามผมเลย w e c h a n อัญชวนนะครับจงชิน กดแล้วก็กดค้นหาไปนะครับแต่ผมเคยเชิญหาแล้วครับมันจะขึ้นตัวแรกเลยครับกดเข้ามากดเข้ามาก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับทาตามผมเลยนะครับกดที่มุมด้านล่างนะครับวัวชิเย่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเลือกตัวที่แถบตัวล่างสุดนะครับสุนหากาจังเลิกการงำกัดการใช้งนะัรับ ตัวนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็มันจะเด้งมานะครับถ้าบัญชีเราถึกล็อกมันก็จะมีขั้นตอนให้ปลดตรงนี้นะครับตัวนี้บัญชีของผมตัวนี้แสดงว่าีือนะครับไก่จ้าง,าง,าง,าางเ改账号น前状态正常你可以จ回正常使用งหน,นะครับตัวนี้จะเ,เตือนผมว่าบัญชีของคุณนั้น ใช้งานได้ปกติดีนะครับมีแต่กดปุ่มย้อนกลับนะครับตัวนี้นะครับปิดไปนะครับตัวนี้แค่นี้เองนะครับถ้าใครที่ว่าไม่สามารถลดโมเมนต์ได้เมื่อกดตรงนี้มันก็จะมีการให้เรากดตัวนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับเราก็ทำขั้นเราก็ทำตามขั้นตอนไปนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับใครที่ทำได้ก็ ใครที่ทำได้หรือไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม,มารับชมตัวนี้จะเป็นข้อความแจ้งเตือนมาทั้งวิแชททีมแล้วว่าเป็นภาษาจีนก็เป็นไวชินถวนตุ้ยนะครับจะบอกสาเหตุที่เราไม่สามารถโฟโตรูปในโมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำให้คุณผู้ชมสามารถเอาไปนำใช้หรือปรับใช้แก้ไขกี่กับบัญชีของท่านนะครับอย่าดราม่าแล้วก็มาด่าผมว่า ไม่รู้จริงแล้วว่าอะไรทําไมนะครับผมไม่ชอบนะครับผมก็มีความรู้แค่นี้แล้วก็มาแนะนํามาเผยแพร่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้นําไปปรับใช้ของแก้ไขปัญหาบัญชีของท่านผู้ชมเองนะครับ